ครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชั้นนั้นนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกมเปิดโรงเตรียมในพาร์ทที่2นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาต่อกับเกมนี้กันเลยดีกว่าครับผมก็จากพาร์ทที่แล้วนะครับผมเราจะมีภารกิจให้เราบริการลูกค้าให้ครบ10คนใช่ไหมอันนี้ผมก็ได้ทำไปแล้วนะครับผมแล้วก็ภารกิจต่อไปนะครับผมรู้สึกว่าเราต้องไปเคลียร์ในส่วนของสวนปลูกผักหลังบ้านก่อนนะฮะไปนี่ตรงนี้เลยแชปโอเคครับผมนี่เขาต้องการให้เราเคลียร์เสร็จซาบคนนี้นะนี่ครับผมอันนี้คือคุณหุ่นไล่กานะครับผมนี่เขาเรียกว่าเป็นติวเตอร์ให้เรานะครับผมในการปลูกผักช่วยแป๊บๆนี่เคลียร์เศษซากขึ้นมาก่อนนี่เกมนี้มันจะมีการปลูกผักเอ้าขวานพังปะโถต้องไปซื้อขวานใหม่อีกให้ตายเถอะเอ้ยดีนะที่ฉันมีเงินอยู่600บาทอ่ะไปครับผมนี่สวัสดีครับผมคุณลุงโอ้ยโทษทีหนักมือไปหน่อยขอซื้อขวานหน่อยขวานมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยขวานอยู่ไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะต้องดูดีๆนะครับผมตาผมถั่วนะฮะต้องทำใจนิดนึงนี่ไงขวาน200บาทเคโคตรแพงอ่ะจัดมาครับผม1อันเฮ้ยเอาไม้ถูพื้นด้วยป่ะไม้ถูพื้นก็จำเป็นนะครับผมจัดไปครับผมไม้ถูพื้นนี่แล้วต้องใช้ทั้งขวานบ้านแล้วก็ไล่ลูกค้านะครับผมแล้วก็นี่ครับผมที่รองแก้วโอเคครับผมตังหมดเหลือ16บาทเคไปครับผมนี่ได้ที่รองแก้วมาใหม่แล้วจ้าเอามาแปะไว้ตรงนี้เลยครับผมจะได้ใช้งานง่ายๆนะฮะเวลาเราลินเบียร์ให้ลูกค้าฮะแล้วก็รีโหลดแก้วเข้าไปเอ๊ะไม่มีแก้วหรอไม่มีแก้วเหลือเลยหรออ๋อไม่มีแก้วเหลือครับผมตายเถอะเฮ้ยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปไปทำความสะอาดต่อนะครับผมตรงนี้ขยะจุ๊บ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 นี่เป็นสวนปลูกผักนะครับปั๊บปั๊บปั๊บโช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 เสร็จยังอีกชิ้นนึงอีกชิ้นนึงนี่เรียบร้อยแล้วก็ไปคุยกับคุณหุ่นไลกานะครับผมสวัสดีคุณหุ่นไลกา รู้สึกว่าเราจะมีภารกิจนะครับผมในการปลูกผักนะครับผมแล้วก็โอเคให้เราทำการค้นหาในส่วนของเมล็ดข้าวโพดป่านะครับผม3เมล็ดนะฮะโอเคนี่โอเคครับผมมีสัญลักษณ์มาร์คให้เราเฮ้ยแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวผมต้องทำความสะอาดร้านก่อนนะเอาไม้ถูพื้นอันเก่าดีกว่าเอาให้มันพังไปนันอันนะฮะเมื่อกี้ผมเห็นจักรย่ายอยู่ตรงไหนหน้าอ๋อนี่ไงนี่ไงโอเคไม่ได้ครับผมร้านเราต้องสะอาดนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวลูกค้าจะไม่เข้าร้านนะครับผมคลีนกี่เปอร์เซ็นต์ฮะ 100% โอเคเยี่ยมไปเดี๋ยวเราไปหาเมล็ดข้าวโพดป่ากันดีกว่าไปโอ้โหเกมนี้แบบต้องเดินทางไกลเหมือนกันนะครับผมเพื่อที่จะไปค้นหาวัตถุดิบชั้นดีนะครับผมเอามาบริการลูกค้านี่ไงข้าวโพดป่าเจอแล้วเก็บเลยฮะปึ๊บมีหรือเปล่าลองมองหาดูนะครับผมไหนๆมาแล้วก็ต้องหาแล้วผมเอาไปให้มากที่สุดตรงนี้มีต้นนึงฮะจัดไปมะเร็งข้าวโพดป่าจ้าเฮ้ยตรงนี้ก็มีต้นนึงนี่ฮะรัวครบแล้วนะครับผมต่อไปต้องกลับไปคุยกับคุณหุ่นไลกาแต่ว่าผมยังไม่กลับผมจะหามะเร็งข้าวโพดป่าต่อไปเฮ้ยแอปเปิ้ลเดี๋ยวนะเก็บได้ไหมกด E ค้างนะฮะปึ๊บอ๋อเป็นการเก็บทั้งต้นนะฮะเอ้ยแจ๋วเลยครับน่าจะไว้ปรุงอาหารได้ครับอันนี้เฮ้ยหมูเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเอาดีป่าววะวัตถุดิบชั้นดีเดี๋ยวเก็บเมล็ดข้าวโพดป่าก่อนโอเคครับผมไหนไปดีกว่าไปดีกว่าวันนี้ฉันยังไม่อยากยุ่งกับหมูนะเพราะว่าฉันยังไม่มีเตาปิ้งหมูเฮ้ยหรือว่าจะเอาดีวะเฮ้ยมันเอาอ่ะเอาเหรออยากเจอหมูอย่าดีกว่าโอเคครับผมมีหรือเปล่าเมล็ดข้าวโพดป่าเฮ้ยตรงนี้มีไข่อะไรอยู่เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยมีตัวอะไรแปลกๆอยู่ครับผมน่าจะเป็นพวกกบบินหรือไม่ก็พวกออกครับผมเฮ้ยลุยสิครับไอ้โจรป่าบุกแล้วนี่ไอ้ตายเถอะไอ้พวกออกเน่าเหม็นนี่โอ้โหเชื่องช้ายิ่งนักเชื่องช้ายิ่งนักฝีมือดาบของเจ้านี่โจเฮ้ยกระบี่ของเจ้ามันช่างเชื่องช้ายิ่งนักมันช้ากว่าฝีมือการสับหมูของฉันสีอีกเฮ้ยเป็นไงเรียบร้อยฮะออกเน่าเหม็นปั๊บโอเคเฮ้ยเอาละสันดานโจรมาอีกแล้วครับผมให้ตายเถอะเขาก็อยู่ของเขาดีๆนะครับผมไอเราก็ไปป้นไปฆ่าฟันเขาซะงั้นให้ตายเถอะไม่ดีเลยนะเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยนะเนี่ยตายเถอะแต่มันเป็นเกมครับผมไม่ได้ไอพวกนี้เป็นพวกออกเน่าเหม็นนะครับผมทรัพย์สินที่มันได้มามันก็คงได้มาแบบไม่ซื่อสัตย์นะฮะเราก็ต้องแย่งและช่วงชิงคืนมามีอะไรที่เก็บได้บ้างครับผมเดี๋ยวสิโต๊ะนี่เก็บได้ไหมไม่ได้เหรอเฮ้ยหีบนี้เก็บแล้วโอเคมีแค่นี้ใช่ไหมป้ากลับบ้านดีกว่าครับผมเดี๋ยวต้องกลับไปคุยกับคุณหุ่นไล่กาก่อนนะครับเฮ้ย
เฮ้ยหมูป่าหมูป่าเอาเหรอครับมาเดมาเดจิ้มแล้วถอยจิ้มแล้วถอยครับผมตามหลักสูตรฮะเป็นไงล่ะเป็นยังไงล่ะมาเดกลางวันขายข้าวต้มครับผมกลางคืนออกทัวร์เป็นจอมยุทธ นี่เป็นไงล่ะได้หมูดิบมานะฮะเฮ้ยมันต้องมีเตาปิ้งหมูระม้างแบบนี้ผมว่านะแถวบ้านแล้วก็หมูป่าเยอะเหมือนกันนะอุ๊ยดาวสวยอ่ะดูดิโอ้ยดวงดาวนะครับผมเลยยิบไปยับเต็มท้องฟ้าไปหมดเลยไปครับผมกลับไปคุยกับคุณหุ่นไล่กาก่อนนะเอ้ยนี่อะไรเนี่ยแป๊บนึงช่วยแป๊บเฮ้ยมีภารกิจส่งอาหารได้หรอเนี่ยเฮ้แกปฟู้ดป้าเฮ้ยแล้วไปส่งอาหารมันต้องยังไงครับผมมันต้องไปส่งถึงที่หรือว่ายังไงครับผมรู้ว่าจะมีคนมารับออเดอร์เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมขอเติมน้ำก่อนไม่ได้ครับผมถังน้ำก็ต้องเต็มตลอดเพราะว่าเราต้องปลูกผักใช่ไหมสวัสดีครับผมคุณหุ่นไล่กานี่ฮะคุยก่อนโอเคภารกิจต่อไปนะครับผมเขาต้องการให้เราไปซื้อจอบนะฮะไปซื้อจอบเฮ้ยมีเงินอยู่89บาทจะซื้อจอบได้ยี่งไรอย่าผมไปดูก่อนนะครับผมจอบราคาเท่าไหร่สวัสดีครับผมลุงผมขอซื้อจอบหน่อยไหนดูโอ้ย200ผมว่าผมต้องทำมาหากินก่อนวะหรือว่าเราจะไปส่งผักดีวะอ่ะเปิดร้านไปทำมาหากินก่อนครับผมไหนดูซิอ่ะเตรียมพวกอุปกรณ์ต่างๆให้เรียบร้อยนะครับผมอะไรที่เราไม่ใช้ก็เอามาไว้ด้านล่างอันนี้ไว้ด้านล่างอันนี้ก็เฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นรูปภาพป่ะเนี่ยไหนเป็นรูปภาพที่เราฟาร์มมาได้จากค่ายออกนะฮะเดี๋ยวเราหาที่แปะก่อนนะครับผมมันจะได้แบบเท่ๆนะครับผมร้านของเราตรงนี้เลยตรงนี้เลยครับผมถือว่าเป็น1คอลเลคชันของเรานะฮะเยี่ยมครับผมโอ้ภาพประดุกปั๊บเดี๋ยวก่อนนะมายังโอ้ลูกค้าครับลูกค้าร้านเปิดแล้วเว้ยลูกค้าสั่นกระดิ่งเรียกลูกค้าหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะที่จริงลูกค้าว่าต้องสั่นเรียกเราไม่ใช่เหรอแป๊บนึงเงียบเลยวะเฮ้ยหรือว่ากลางคืนลูกค้ามันจะไม่มาวะมาปะโอ้มาละโอเคครับผมเชิญครับผมลูกค้ารายแรกของวันนี้เชิญต้องการอะไรครับโอ้โจ๊กข้าวบาเล่แหละครับผมนี่เราต้มรอไว้แล้วนะฮะเกมนี้ดีอยู่อย่างนึงนะครับผมอะไรที่เราแบบทำเอาไว้นะครับผมมันจะไม่บูดไม่เน่านะเอ๊ะหรือว่ามันจะบูดมันจะเน่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับผมเพราะเพิ่งเล่นนะฮะแต่อย่าบูดอย่าเน่าเลยครับผมไม่งั้นแม่งลำบากฮะต้องมานั่งดูของบูดของเน่าของเสียอีกให้ตายเถอะเลี้ยงบงเลี้ยงเบียร์ไว้อะไรที่ไม่ใช้ก็เอามาไว้ด้านล่างนะฮะอันนี้เป็นหลอดเพิ่มเลือดใช่ไหมอันนี้ผมเก็บได้จากไข่ออกนะฮะโอเคได้อีกพีขึ้นนะครับผมเก็บจานไปล้างก่อนมาเดี๋ยวเราต้องเก็บเงินนะครับผมแล้วก็เอาไปซื้อจอบนะฮะปุ๊บอันนี้ก็ต้องล้างจานก่อนนะครับดึกๆแบบนี้ต้องมาทำงานแล้วก็ปุ๊บเติมข้าวต้มเอ้ยลูกค้ารายใหม่มาครับผมสวัสดีครับต้องการข้าวต้มโจ๊กเหรอครับผมข้าวต้มโจ๊กข้าวต้มโจ๊กเอาไปเลยครับเฮ้ยปั๊บนี่ฮะฝรั่งเขาจะกินข้าวโอ๊กกันนะครับผมซึ่งผมว่ามันอร่อยตรงไหนวะเม็ดก็ใหญ่ๆเละๆนะครับผมมันอ้วกเด็กนะฮะปั๊บรอลูกค้าก่อนแล้วลูกค้าก่อนลูกค้าไปไหนหมดวะเนี่ยทำไมมันเงียบจังอ่ะโอเคครับผมลูกค้าเชิญครับนี่อย่าต้องการแอลกอฮอล์หรอครับผมเบียร์1แก้วย้อมใจหน่อยนะครับผมคืนนี้เดินทางมาไกลนะฮะโอ้อยู่ในป่าดึกๆแบบนี้ก็ต้องระวังนะครับผมโอ้โหในป่ามันมีแต่สัตว์ดุร้ายทั้งนั้นเลยนะในเวลากลางคืนแบบนี้ระหว่างนี้เราก็ล้างจานไปนะฮะบริการลูกค้าไปปึ๊บล้างจานปึ๊บเฮ้ยมันก็ชิลดีเหมือนกันนะถ้าไปเล่นไปเฮ้ยอะไรวะอะไรอ่ะเสียงอะไรวะเมื่อกี้เสียงอะไรแว่วๆวะสวัสดีครับต้องการโจ๊กข้าวโอ๊กนะครับผมโจ๊กข้าวโอ๊กไปครับผมนี่เราต้องการเงิน200นะครับผมเอาไปซื้อจอบนะฮะระหว่างนี้ก็ล้างจานไปเรื่อยนะครับผมล้างจานแบบชิวๆนะครับมันก็ชิวดื่มกันนะถ้าไปเล่นไปแล้วก็เติมเบียร์โอเคเอ้าเบียร์หมดแล้วนี่ว่าโอเคครับผมเอาไปเติมก่อนเอ้าลืมหมักเบียร์ให้ตายเถอะรอก่อนแป๊บนึงนะครับผมคุณลูกค้าต้องการอะไรครับต้องการโจ๊กนะครับผมแล้วก็เบียร์1แก้วนะฮะปึ๊บจัดไปเลยครับผมมาระหว่างนี้ก็เหลือโจ๊กอยู่1ที่นะครับผมอันนี้เก็บจานมาล้างก่อนเอ้าลูกค้าเข้าใหม่แล้วครับผมสวัสดีครับผมเชิญนั่งเลยครับผมเชิญเลยนั่งครับผมท่านจอมยุทธไหนเอาโจ๊กกับเบียร์มากินหน่อยสิได้เลยครับได้เลยครับนี่เชิญปุ๊บโอ้โหเฮ้ยผมว่าเวลากลางคืนนะครับผมลูกค้ามันน้อยกว่ากลางวันนะ
เออแต่ก็ยังดีครับผมได้เงินครบ200แล้วนะอันนี้แล้วก็เติมเบียร์ตรงนี้หน่อยใช่ไหมกดไปที่ถังเบียร์ใช่ไหมจุ๊บๆๆอ่ะเติมครับเรียบร้อยโอเคนี่เก็บจานไปล้างก่อนปึ๊บกินดีๆนะครับผมอย่ากินมากเกินไปนะครับผมเดี๋ยวมันจะเมานะฮะลูกค้าคนถัดมามาแล้วครับผมเอาเชิญเลยครับผมที่ว่างอยู่นะครับเราต้องการเบียร์หนึ่งแก้วนะฮะจัดไปปึ๊บยาวๆลูกค้าเมาแล้ววะเอ้ยนี่แหละครับผมลูกค้าเมาก็เอ้ยเมาก็กลับบ้านไปด้วยเฮ้ยเอาขวานจามลูกค้าไม่ได้นะฮะมันดังปิดๆๆนะฮะเฮ้ยดังเหมือนเป็ดเลยไปๆลูกค้ากลับบ้านไปหาลูกค้าเมียไปโอ้ยดึกแล้วโอ้ยเดินเมาโซเซเลยให้ตายเถอะเฮ้ยโจ๊กในหม้อเราเหลือ1ที่นะฮะว่าเราก็ล้างจานรอก่อนเลยปึ๊บๆมานี่จานกับแก้วน้ำนี่สำคัญมากนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่พอบริการให้ลูกค้านะฮะล้างล้างไปเลยโอเคเสร็จเรียบร้อยก็เอาจานมาวางตรงนี้นะฮะแล้วก็หยิบมา1ใบแล้วก็มาเอามาตั้งรอไว้ฮะโอเคลูกค้าเข้าละปึ๊บนี่เอาแก้วมาแขวนไว้พร้อมให้บริการอันนี้เก็บก่อนสวัสดีครับต้องการเบียร์1แก้วนะครับเบียร์หมดยังเนี่ยเหลือตรงนี้อันนึงปึ๊บเชิญเลยครับคุณผู้หญิงเฮ้ยเป็นไงล่ะบริการรวดเร็วถึงใจว่าแล้วก็ต้มโจ๊กก่อนครับผมนี่จัดไปฮะใส่น้ำใส่โจ๊กต้มอันนี้ก็ต้องต้มเหล้าก่อนนะใส่น้ำโอเคเดี๋ยวก่อนนะน้ำหมดแป๊บนึงปึ๊บเติมน้ำก่อนปึ๊บโอเคนี่ใช่ไหมเฮ้ยบ้านเรามันไม่มีระบบน้ำประปาเลยหรอวะเนี่ยโอ้ยลูกค้ามาจากไหนเยอะแยะเลยให้ตายเธอโอ้ยให้ตายเธออ๋อมันเช้าแล้วไงเวลาตอนเช้าปุ๊บลูกค้ามันจะเยอะเลยนี่ฮะรับออเดอร์ให้หมดไม่เป็นไรครับผมพร้อมให้บริการอยู่แล้วนี่จัดมาไหนมีอะไรเสิร์ฟให้หมดครับผมเสิร์ฟให้หมดร้านนี่เบียร์กี่อันปุ๊บเอ้าแก้เบียร์ตกเสิร์ฟก่อนเร็วครับนี่เดี๋ยวลูกค้าจะรออ่ะชวบเรียบร้อยฮะตรงนี้มีแก้วเบียร์1ใบปั๊บคุณลูกค้าคนนี้ต้องการอะไรครับต้องการโจ๊กเหรอครับผมอ่ะเสิร์ฟเลยเป็นไงรวดเร็วมากฮะเดี๋ยวก่อนนะตึ๊บอันนี้เฮ้ยต้องล้างจานก่อนครับต้องล้างจานก่อนผมว่าจานเรามันเริ่มไม่พอแล้วว่ะเราอาจจะต้องซื้อจานเพิ่มเลยเนี่ยโอ้โหยกระดับโรงเตี๊ยมใหม่นะครับผมเฮ้ยเรามีเมนูหมูย่างแล้วว่ะเอ้ยเยี่ยมเลยอย่างนี้เนื้อหมูที่เราฟาร์มมาได้นะครับผมก็สามารถที่จะมาย่างได้แล้วนะแป๊บนึงเลี้ยงก่อนผมไม่ชอบตรงนี้เลยว่ะมันต้องมานั่งจัดช่องอะฮะมันน่าคือแบบน่าจะเป็นอัตโนมัติอ่ะเวลาเรากดปุ๊บวางของก็วางให้เลยแบบถ้าของอยู่ในตัวอะไรประมาณนี้ต้องมานั่งแบบเลือกช่องแล้วก็วางอะไรประมาณนี้เห็นปะมันช้าสวัสดีครับลูกค้าเมากลับบ้านไปชิวๆสวัสดีครับต้องการโจ๊กนะครับผมนี่เก็บจานล้างก่อนโอ้โหจานดำปี๋เลยปุ๊บโจ๊ก1ที่จ้าเดี๋ยวก่อนนะนี่มันกระเป๋าอะไรวะเนี่ยอ๋อเพลเยอร์2เพลเยอร์3อ๋อมันสามารถที่จะเล่นกับเพื่อนได้นะฮะอันนี้ก็อุ๊ยจานหมดครับผมต้องล้างจานก่อนแป๊บนึงล้างเฮ้ยน้ำหมดว่ะแป๊บนึงต้องเติมน้ำก่อนน้ำล้างจานนะฮะโอเคแล้วก็ล้างต่อปึ๊บคือถ้าน้ำมันหมดนะครับผมมันจะล้างจานต่อไม่ได้นะฮะนี่ไงเฮ้ยเกมนี้เขาก็ทำดีเหมือนกันนะทำเล่นไปนี่ล้างไปเลยปึ๊บโอเคเรียบร้อยแล้วก็เอาจานวางครับผมแล้วก็เติมมา2จานแบบนี้พร้อมเสิร์ฟจานสวัสดีครับต้องการอะไรครับโจ๊กเหรอครับเอาไปกินเลยเก็บจานเก่าก่อนต้องการเบียร์เหรอครับแป๊บนึงนะฮะเบียร์อยู่ผมไปเติมเบียร์ให้ก่อนตรงนี้มีแก้วนึงเบียร์ฮะนี่เรามีเงิน500บาทแล้วนะครับผมมีตังพอซื้อจอบละโอเคแล้วก็รีโหลดแก้วตรงนี้ฮะแล้วก็มาล้างจานนะครับผมว่างทำไปเรื่อยๆนะครับผมนี่จึ๊บๆอันนี้ก็ต้องต้มโจ๊กใหม่ฮะใส่ข้าวไปก่อนครับผมแล้วก็ใส่น้ำทำอาหารอันนี้ก็ต้องต้มเหล้ารอนะฮะใส่ข้าว10นะครับผมน้ำ5นะฮะปุ๊บโอเคทำอาหารเรียบร้อยต้มน้ำรอกันเลยทีเดียวเชียวสวัสดีครับปุ๊บต้องการเบียร์1แก้วนะครับได้เลยแป๊บนึงมีเบียร์เหลือไหมเดี๋ยวกันนะหยิบมาโชปุ๊บต้องจัดขึ้นไปด้านบนกระโดดช่วยแป๊บเสิร์ฟโอ้โหเฮ้ยผมว่าต้องปิดร้านก่อนว่ะเดี๋ยวผมจะไปซื้อจอบก่อนนะฮะร้านปิดแล้วเฟ้ย
อันนี้เศษขยะนะฮะเฮ้ยโอ้โหดูลูกค้าเดินกันเต็มเลยครับผมคือเวลากลางวันมันจะเยอะกว่าเว้ยลูกค้ากลางคืนนี่มันเหมาะสำหรับการออกไปฟาร์มทรัพยากรมากๆเลยนะเว้ยแล้วก็เฮ้ยอะไรเนี่ยหม้อพังเหรออ๋อนี่ต้องใช้ค้อนเว้ยเคาะตรงไหนอ๋อเคาะตรงที่มันมีควันนะฮะถ้ามันพังนี่มีการซ่อมของด้วยนะโอเคครับผมคือเกมนี้นะฮะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเงินเป็นทองหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการซ่อมของหรือว่าอะไรนะฮะเอ้ยแต่หากเราตังหมดระหว่างที่อุปกรณ์พังนี่คือซวยเลยนะเออซ่อมของไม่ได้นี่คือทำมาหากินไม่ได้นะครับผมแปลว่าเราต้องสำรองเงินไว้ส่วนหนึ่งนะครับผมเอาไว้ซื้อค้อนไว้ซ่อมของนะฮะไหนดูซิตักน้ำก่อนปึ๊บกิจจอดประจำวันให้ตายเถอะวนไปครับผมกรรมกรเกมเมอร์โอเคหาเกมเล่นแต่ละเกมลูกค้ากลับไปหมดแล้วฮะขอเคลียร์ร้านก่อนนะครับคุณลูกค้าอันนี้เสร็จแล้วก็เอามาหมักเหล้าต่อนะฮะใส่น้ำลงไปใส่เหล้าไปครับผมอันนี้โจ๊กพร้อมเสิร์ฟครับผมมานั่งล้างจานกันต่อฮะเฮ้ยแม่มันชีวิตมันชิลเหลือเกินปุ๊บแล้วก็เตรียมอาหารนะครับผมสำหรับวันพรุ่งนี้นะฮะเตรียมขายโอเคแล้วก็ต้มเจิ๊กเชฟกดทำอาหารไปอันนี้ก็ต้องต้มป่ะอันนี้หมักเหล้าอยู่อันนี้เหลือ7ที่นะฮะระหว่างนี้ก็ปุ๊บเติมเบียร์เอาแก้วมาปุ๊บเตรียมเสิร์ฟครับผมเตรียมเสิร์ฟไหนดูสิเอาวางตัวนี้ก่อนแล้วก็เลื่อนเนี่ยมันต้องเลื่อนเอามาขึ้นไว้ตรงนี้ให้หมดครับผมไม่งั้นมันนี่อย่างนี้ปุ๊บแล้วก็เบียร์เตรียมมาเลยครับผมเตรียมของมาขายฮะนี่โจ๊กเพียบพร้อมให้บริการปุ๊บเนี่ยต้องมานั่งเลือกช่องแล้วก็วางอะฮะที่จริงน่าจะแบบแค่กดอัตโนมัติก็วางให้เลยอะไรแบบเนี้ยแล้วก็จัดช่องใหม่อะไรที่เป็นช่องของทรัพยากรก็เอาไว้ด้านล่างนะฮะไหนดูสิเฮ้ยผมต้องไปซื้อจานเพิ่มป่ะเนี่ยเหมือนกับจานจะไม่พอเลยนะแล้วก็เอาแก้ววางปึ๊บแค่นี้ก็พอแล้วมั้งเนี่ยพร้อมให้บริการแล้วอันนี้โจ๊กได้อีก5ที่นะฮะระหว่างนี้ก็เติมน้ำในอ่างล้างจานก่อนแบบนี้โอเคเฮ้ยจานเราหมดแล้วว่ะโอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งไม่มีอะไรละไหนดูเควสซิเชื่อแพ้ป่ะเดี๋ยวเราไปซื้อจอบดีกว่าไม่มีอะไรทำละคุณลุงครับผมอยากได้จอบ1อันเฮ้ยเหนื่อยมากเลยครับผมคุณลุงเปิดโรงเตรียมในป่าในดอยแบบนี้นึกว่าจะไม่มีลูกค้าซะแล้วนะปั๊บแล้วก็ซื้อจอบเฮ้ยฝักบัวรดน้ำต้องซื้อโอเคปลานี่ได้จอบมาแล้วครับผมไปก่อนอื่นเราต้องไปปลูกผักก่อนนะฮะเฮ้ยเลือดลดว่ะเรากินแอปเปิลได้ไหมไหนดูสิโอ้ยกินแอปเปิลได้ครับผมนี่ไงก็คือเราสามารถที่จะเอาอาหารในร้านของเรานะครับผมกินได้นะครับผมเพิ่มเลือดตัวเองนะฮะเวลาเราออกไปฟาร์มของฮะช่วงนี้ก็ปลูกข้าวโพดก่อนจ้าเฮ้ยเอาละเว้ยเฮ้ยมาชีวิตชาวสวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนี่ปุ๊บนี่ครับผมที่จริงกลางวันนี่เราต้องขายของนะกลางคืนมาปลูกผักจะดีมากแต่เผอิญเราเพิ่งมีตังค์นะเมื่อคืนเราไม่มีตังค์ไม่แปลครับผมจะขายตอนไหนก็ขายได้เหมือนกันขายมากขายน้อยโอเคแล้วก็เอาเมล็ดข้าวโพดเรามีอยู่5เมล็ดว่ะเดี๋ยวผมจะต้องไปหาเพิ่มนะเนี่ยนี่ปุ๊บปลูกไปก่อน5ต้นแล้วก็ทำการรดน้ำนะฮะรดเลยนี่ปุ๊บอุ๊ยรดพลาดโอเคโตเร็วๆนะก็คือถ้ารดน้ำนะครับผมมันจะทำให้พืชเราโตเร็วกว่าเดิมนะฮะที่จริงมันไม่ต้องรดก็ได้นะแต่ว่ามันจะค่อยๆโตไงไปผมอยากได้เมล็ดข้าวโพดเพิ่มก็ผมอยากจะปลูกให้มันเต็มแปลงอ่ะไหนวิตรงนี้มีต้นแอปเปิลด้วยว่ะต้องกระโดดดูครับเมล็ดข้าวโพดมันจะเป็นยอดแบบแหลมๆๆอันนี้เก็บแอปเปิลก่อนเอาไว้กินได้นะฮะปึ๊บโอเคไหนดูซิต้นข้าวโพดอยู่ไหนไม่มีเลยว่ะแถวนี้เดินหาานี่ครับผมเจอแล้วครับผมต้นนึงนี่จัดไปปึ๊บเฮ้ยแปลว่าแถวนี้น่าจะมีนะน่าจะมีเยอะอยู่อ๋อนี่ไงเนี่ยอ๋อมันจะขึ้นแบบเป็นแถบๆไปครับผมเอ้าที่ธนูใครเนี่ยเก็บได้ปะเนี่ยแล้วก็มีเศษแอปเปิลนะฮะเฮ้ยมันนี่เหมือนร่องรอยการฝึกซ้อมธนูนี่หว่าหรือว่าแถวนี้มันจะมีเผ่าพันธุ์เอลฟ์อยู่
เฮ้ยแต่ว่าธนูนี่เก็บไม่ได้นะฮะแหมให้ตายเถอะโอเคเก็บต้นข้าวโพดก่อนปึ๊บนี่แล้วก็ปึ๊บ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 ไหนดูซิได้กี่เม็ดแล้วได้2เม็ดนะครับผมต้นข้าวโพดตรงนี้มีเม็ดนึงเฮ้ยแถวนี้มีเยอะว่ะต้นข้าวโพดไหนดูซิเฮ้ยตรงนี้มีทุ่งหญ้าบาเล่อยู่ครับผมทุ่งหญ้าบาเล่ทุ่งหญ้าบาเล่เฮ้ยโอเคแหมเพลงผู้ชนะสิทธิ์ขึ้นมาเลยทันทีฮะปั๊บเห็นทุ่งหญ้าบาเล่ไม่ได้นะครับผมโอเคนี่ไงเอ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยมันมีมอนด้วยว่ะเฮ้ยอย่างนี้เราเก็บได้ปะเอ้าเก็บไม่ได้ว่ะให้ตายเถอะโอ้โหนึกว่าจะเก็บได้นะถ้าเก็บได้นี่โคตรดีเลยครับผมไม่ต้องซื้อข้าวกินแล้วฮะเอ้ยตรงนี้ก็มีข้าวโพดแต่ว่าในทุ่งหญ้าบาเล่นะครับผมมันจะมีมอนอยู่เป็นผึ้งอ่ะเฮ้ยอันนี้เราไม่รู้ความสามารถของมันนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะไม่เสี่ยงนะฮะโอเคปะนี่ได้ข้าวโพดมาเยอะละ7ต้นฮะปะกลับ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 ถึงโรงแรมนะชวบนี่ยังไม่เปิดให้บริการนะครับผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวดูสิจึ๊บ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 มาปลูกต่อก็ผมก็โพดปั๊บ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 ยังไม่เต็มแปลงครับให้ตายเถอะแล้วก็รดน้ำเขาบอกให้เราเก็บเกี่ยวข้าวโพดที่โตแล้วนะฮะภารกิจแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเติมน้ำก่อนเติมน้ำก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่เรียบร้อยอะไรปะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนปึ๊บ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 ดิ้นเสียงแล้วแปลกๆก็ผมตกใจเฮ้ยอันนี้โตยังอ๋อนี่โตแล้วใช่ไหมโอเคแล้วก็กลับไปที่หุ่นเลขานะครับผมเก็บข้าวโพดเสร็จแล้วก็ต้องกลับไปคุยกับหุ่นเลขานะฮะอันนี้เก็บได้แล้วโอเคนี่ได้มา10ฝักว่ะว่ะเฮ้ยก็ได้เยอะอยู่นะเฮ้ยแต่ว่าผมว่าเราจะต้องมีกล่องเก็บของแล้วก็เตาทำกับข้าวเพิ่มอีกอันนึงว่ะเนี่ยคอยดูเดี๋ยวไอ้หุ่นเลขานะครับผมมันจะต้องให้เราต้มข้าวโพดแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นเราต้องไปซื้อเตามาเพิ่มแต่ว่าตังค์ไม่พอว่ะเฮ้ งั้นเราซื้อกล่องเก็บของก่อนแล้วกันสวัสดีครับลุงอย่าไปดูได้เตาราคาเท่าไหร่ว่าเตาใหม่อ่ะเฟอร์นิเจอร์อันนี้โอ้โห350เดี๋ยวต้องเปิดร้านก่อนว่ะแต่ว่ากล่องเก็บของต้องมีว่ะเพราะตอนนี้ของมันเริ่มล้นตัวละกดเปิดร้านเลยฮะมีคนบอกว่าพี่ไอภาษาตรงป้ายครับผมมันคล้ายๆกับภาษาเพื่อนบ้านเราเลยนะครับผมแต่ว่าผมดูแล้วนะครับผมมันก็คือภาษาไทยเนี่ยแหละครับผมแต่ว่ามันอยู่ที่ฟอนต์ครับผมเขาอาจจะต้องการสไตล์ที่เป็นแบบเท่ๆก็ได้นะช่วยแป๊บนี่แล้วก็ปั๊บนี่อะไรที่ไม่จำเป็นนะไอ้นี่เอาไว้ดองได้ครับผมเดี๋ยวก่อนนะเอาอะไรเก็บดีไอ้ขวดเลือดนี่ต้องเก็บไว้กับตัวปะอย่าเผื่อมีเรื่องครับผมเรียบร้อยครับนี่มีหีบเก็บของแล้วเอ้าลูกค้ามายังเนี่ยรอขายของอยู่ครับผมต้องเก็บเงินซื้อเตาฮะไหนเอาไปดูลูกค้าเด้อคุณลูกค้าพับร้านเปิดแล้วนะครับเฮ้ยอะไรไปแบบอ๋อโอ้โหดูเด้เฮ้ยรู้สึกว่าการส่งอาหารมันจะได้แบบเงินเยอะกว่านะดูเด้ต้อง200ครับผมต่อเดอร์ลูกค้ามารอแล้วครับสวัสดีครับต้องการอะไรครับผมอ๋อเบียร์2ได้เลยนี่เสิร์ฟอะไรครับผมโอ้โหเป็นจอมยุทธต้องกินเบียร์2ขวดนะครับผมแล้วก็ข้าวต้มปึ๊บมาเดี๋ยวผมจะเอาข้าวต้มกับเบียร์นะครับผมไปเสิร์ฟแป๊บหนึ่งมันจะมีออเดอร์อยู่ออเดอร์นึงครับผมข้าวต้มกับเบียร์นี่ไงกดรับเลยดีกว่ามั้ย200บาทเฮ้ยไหนขึ้นยังยังไม่ขึ้นเหรอยังไม่ขึ้นครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋อต้องกดติดตามด้วยโอเคนี่ไงเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมเสิร์ฟให้ลูกค้าคนนี้ก่อนปั๊บเบียร์ไปเปาเบียร์ใหม่ไปส่งเควสปึ๊บ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 นี่ฮะโอ้โหเคมีการแบบบริการส่งอาหารถึงที่เลยครับผมแต่ผมว่านะครับผมถ้าเล่นจริงๆนะเราต้องแยกเวลาส่งว่ะส่งอาหารเวลากลางคืนเวลากลางวันแล้วก็ทำงานอยู่กับร้านของเรานะฮะไปครับเฮ้ยเดินไกลเหมือนกันทำไปเล่นไปอ๋อนี่ไงโอ้มีจอมยุทธ2คนนะครับผมนอนอยู่กลางป่าเฮ้ยมาทำอะไรแถวนี้ลูกพี่เอ้ยแล้วผมต้องรอเก็บจานไหมเนี่ยเฮ้ยจานใบหนึ่งมันก็แพงเหมือนกันนะทำเล่นไปใครจะรอเก็บล่ะไปครับผมกลับไปที่ร้านเอ้ยตรงนี้เป็นค่ายออกใช่ไหมค่ายออกที่เมื่อวานที่เรามาตีกันอ่ะโอเคกลับที่ร้านฮะป่านนี้ลูกค้ามันเต็มร้านแล้วมั้งเนี่ย
เฮ้ยเดี๋ยววันหลังนะครับผมเราต้องเลือกเวลาส่งของเว้ยเออส่งอาหารนะครับผมน่าจะต้องส่งเวลากลางคืนน่าจะเวิร์กไงแต่ว่าก่อนอื่นตอนนี้ปุ๊บกอกน้ำใส่กระติกก่อนปุ๊บนี่เพราะว่าเดี๋ยวต้องเอาไปล้างจานนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าลูกค้าจะเต็มร้านแล้วตอนนี้นั่นไงล่ะโอ้ยรับออเดอร์ก่อนเลยด่วนๆฮะปุ๊บ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 อ่ะเก็บถ้วยเก็บจานด้วยฮะอ่ะเก็บโอ้เบียร์แล้วก็ข้าวต้มนะฮะไอ้เบียร์เราไม่มีแล้วข้าวต้มจานหนึ่งแล้วก็เบียร์ปั๊บโอเคครับผมแป๊บหนึ่งอ่ะเสิร์ฟเบียร์ก่อนเก็บแก้วมาอ่าข้าวต้มปุ๊บโอ้เบียร์อีกเดี๋ยวนะแก้วเบียร์พอปะเนี่ยเฮ้ยแก้วเบียร์เราไม่มีแล้วครับผมต้องไปล้างจานก่อนเหมือนกับว่าออเดอร์อาหารที่เราไปส่งนอกสถานที่นะครับผมไอ้พวกแก้วเบียร์กับไอ้จานข้าวเนี่ยครับผมมันต้องทิ้งเลยฮะเออให้ตายเถอะน่าเสียดายนะแต่ว่ามันก็ได้ตังค์เยอะเหมือนกันนะแต่มันจะคุ้มหรือเปล่าแค่นั้นน่ะอ่ะปุ๊บอ่ะนี่ฮะเติมโอเคนี่เอานี้ไปล้างก่อนนี้ไปล้างก่อนเฮ้ยหรือลูกค้าลอบีอีก2คนครับผมเฮ้ยอย่าเพิ่งหมดความอดทนนะครับผมคุณลูกค้าผมขอล้างจานแป๊บล้างจานนี่โอเคจัดไปครับผมปุ๊บนี่ล้างจานปุ๊บแล้วก็เติมเบียร์เอาเบียร์หมดถังพอดีเลยคุณลูกค้าโอ้ยอันนี้กอกเบียร์ปุ๊บแล้วก็เอามาใส่เดี๋ยวก่อนนะปุ๊บช่องนี้ปุ๊บวางเฮ้เป็นไงล่ะดีนะครับผมที่ลำบักเบียร์เตรียมเอาไว้แล้วก็เสิร์ฟครับผมนี่เก็บแก้วก่อนต้องการอะไรครับผมข้าวต้มนะฮะข้าวต้มโจ๊กเชิญกินเลยนี่เป็นไงล่ะโอเคครับผมขายเรื่อยๆเฮ้ยเงิน400แล้วว่ะนี่แล้วก็อันนี้ปุ๊บเนี่ยมันต้องมานั่งจัดช่องอีกให้ตายเถอะอันนี้ช่องไหนดีช่องนี้แล้วกันปุ๊บวางข้าวต้มปั๊บโอ้โหลูกค้าเข้าเต็มเลยรับออเดอร์ก่อนปุ๊บเบียร์ข้าวต้มมีข้าวต้ม2นะครับผมตอนนั้นเบียร์หมดเลยข้าวต้ม2โอ้โหเฮ้ยเบียร์ไม่ว่างอ่ะเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงปุ๊บต้องไปล้างจานก่อนแก้วไม่พอครับผมปุ๊บล้างแก้วโอเคล้างแก้วเสร็จก็เติมเบียร์จุ๊บมาเสิร์ฟข้าวต้มกับเบียร์เก็บแก้วปุ๊บเฮ้ยมันดิบเหมือนกันนะทำไปเล่นไปนะมันแบบแค่มันท้าทายมันสมองดิปุ๊บดีครับผมมันต้องเล่นเกมแบบนี้นะครับผมแก่แล้วฮะจะได้ไม่เป็นอัลไซเมอร์ตอนแก่นะปั๊บชัวร์แป๊บนี่โอ้แล้วก็อันนี้ล้างจานปุ๊บนี่เป็นไงล่ะปุ๊บขยันแข็งเฮ้ยคนขยันเท่านั้นนะครับผมที่จะประสบความสำเร็จเฮ้ยเป็นไงล่ะแล้วก็จัดจานปุ๊บเอาจานมาวางเอาจานหมดเหรอปะโถจานหมดเลี้ยงจานก่อนแป๊บนึงแล้วก็เอาแก้วเบียร์มาใส่ตรงนี้ปุ๊บเบียร์วางเตรียมพร้อมสวัสดีครับผมคุณลูกค้าเอ้ามีคนเมาเหล้าอ่ะเฮ้ยเอ้ยกลับบ้านไปเอ้ยคนอื่นเขาจะใช้โต๊ะอ่ะนี่ปุ๊บคนนี้เบียร์แก้วนึงแป๊บนึงไม่มีแล้วเหรออันนี้ปุ๊บโอเคเสิร์ฟปั๊บเรียบร้อยนี่เป็นไงล่ะแล้วก็ล้างจานครับผมล้างจานปุ๊บเฮ้ยนี่ฮะโอเคแล้วก็สรรหามาเล่นนะไอ้เกมยุ่งๆแบบเนี้ยข้าวต้มได้3ที่นะฮะแฟนแก้วเอ้ยมีแก้วนะครับนี่ข้าวต้มมาแล้วก็อย่าลืมต้มโจ๊กเพิ่มข้าวโพดนี่ผมยังไม่ต้มนะครับผมเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันต้องรอออเดอร์ก่อนหรือเปล่าต้องไปคุยกับหุ่นเลกาหรือเปล่างั้นรอโจ๊กก่อนโจ๊กใส่ทำอาหารปั๊บแล้วก็ต้มเบียร์เพิ่มปุ๊บเฮ้ยข้าวไม่พอครับผมต้องไปซื้อข้าวเพิ่มโอ้โหลูกค้าเต็มเลยปุ๊บรับออเดอร์ก่อนเอาเลยครับผมโจ๊กเบียร์3ครับผมเบียร์3โจ๊กปุ๊บอันนี้โจ๊กเบียร์3แก้วแป๊บนึงนะครับนี่ไงแก้วปุ๊บไอ้หมดแล้วว่ะโอ้โหลูกค้ามันก็เข้ารัวๆเลยจะเย็นสิลูกค้าเฮ้ยผมว่า2โต๊ะเราไม่พอแล้วมั้งเนี่ยการให้บริการลูกค้าของเราเราต้องมีโต๊ะ3แล้วว่ะปุ๊บ
แล้วมันทิ้งเศษมะม่วงอะไรเต็มไปหมดเลยมะม่วงแอปเปิ้ลไอ้พวกเศษแอปเปิ้ลนี่นะครับผมสามารถที่จะทำเป็นปุ๋ยหมักได้นะฮะอ่ะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีไอ้ที่หมักปุ๋ยมันต้องมีถังหมักปุ๋ยก่อนนะฮะอ่ะปั๊บปั๊บปั๊บเก็บแก้วละเก็บแก้วละอ่ะปั๊บอ่ะต้องการเบียร์เสิร์ฟแล้วฮะเร็วหน่อยนะครับผมเกมนี้อ่ะปั๊บเติมน้ำเติมน้ำเติมน้ำโอเคแล้วต้องบริการด้วยความรวดเร็วนะฮะผมว่าต้องมีคนมึนน่ะบอกเลยเอาข้าวโพดขึ้นแล้วนี่ว่าเฮ้ยแต่ว่ายังไม่เก็บโอเคแป๊บนึงต้มก่อนอุ้ยข้าวหมดลืมไปโหเรามีข้าวอยู่3จานโอเคครับผมว่าเราปิดร้านดีกว่าป่ะเอออย่าให้บริการคนนี้ก่อนปั๊บนี่เงิน900นี่ก็โหรวยขี้แตกแล้วอ่ะซื้อของได้หลายอย่างครับผมคือที่แน่ๆครับผมอยากได้เตาทำอาหารครับผมเพิ่มอีก1เตานะเฮ้ยตัวอะไรมาเฮ้ยลูกค้าหนีเลยคุณป้าเฮ้ยซอมบี้บุกร้านนี่ไอ้พวกซอมบี้ชั่วช้าเฮ้ยแกมึงอัดไล่ลูกค้าออกจากร้านฉันเลยเอาแล้วได้ตังค์มั้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเฮ้ยแล้วลูกค้าวิ่งไปมันจ่ายตังค์มั้ยเนี่ยเออดูเด้มันวิ่งไปนู่นเลยครับหนูๆๆลูกค้าวิ่งหนีซอมบี้เฮ้ยเอ๊ะมีซอมบี้บุกร้านด้วยเหรอวะเนี่ยเฮ้ยนี่มันเป็นเกมเปิดโรงเตรียมทําการดีแดนอันป่าเถื่อนนี่หว่าให้ตายเถอะเฮ้ยไม่ได้แล้วฮะเราต้องสรรหาอาวุธนะครับผมเอามาใช้เพื่อป้องกันร้านเอาพอดีคุณลูกค้าต้องการเบียร์2เอาเบียร์หมดอ่ะทำไงอ่ะคุณลูกค้าผมเบียร์หมดนะครับเฮ้ยเบียร์หมดเอออ่ะล้างแก้วก่อนล้างแก้วก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมอ่ะปั๊บ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 ล้างแก้วก่อนล้างแก้วรอเฮ้ยเบียร์หมดว่ะสงสัยต้องปิดร้านก่อนครับผมอ่ะอันนี้เสิร์ฟโจ๊กก่อนเออต้องขอโทษด้วยนะครับผมคุณลูกค้าพอดีเบียร์ร้านละหมดพอดีครับผมอ่ะกลับบ้านไปเลยอ่ะไล่ลูกค้าเคเอ้ยนี่กูลูกค้านะเว้ยไล่กันอย่างงี้เลยเหรออ่ะปั๊บเอ้ามีคนเข้าใหม่ครับปิดก่อนฮะไม่ไหวแล้วฮะอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปซื้อทรัพยากรเพิ่มนะครับผมพวกข้าวพวกหม้อหุงข้าวอันใหม่นะครับผมไอ้พวกเตาทำอาหารใหม่เออโต๊ะนี่ยังไม่ต้องแล้วมั้งเออโอเคเก็บจานล้างก่อนเรียบร้อยฮะเคลียร์ลูกค้าจากร้านอ่าโอเคไหนเซมีเงินอยู่พันหนึ่งว่าเคนี่แหละครับผลผลิตของการขยันขันแข็งนะฮะเฮ้ยต้องจัดเตาหัวเดียวมา1อันนะฮะเออแล้วก็ถังหมักเบียร์เพิ่มดีมั้ยมีเก้าอี้ถังหมักเบียร์ถังหมักเบียร์นี่ก็จำเป็นนะเว้ยเออเพราะว่าถ้าเบียร์หมดมันจะได้แบบมีสำรองนะฮะเอาถังหมักดีมั้ยถังหมักอีก300แล้วก็ข้าวเอามาเลยข้าวโอเคจัดไปครับผมนี่เรามีเตาทำอาหารอันใหม่แล้วครับผมเราจะได้มาต้มข้าวโพดกันนะฮะอ่ะอุ้ยเคไม้ถูพื้นพังนี่ผมซื้อไว้แล้วเฮ้อบอกแล้วครับผมเราต้องซื้อสำรองเอาไว้นะฮะอ่ะแม่รวยอยู่ได้ไม่เท่าไหร่ครับผมเหลือเงินอยู่76บาทเหมือนเดิมอันนี้ถังหมักเบียร์ย้ายดีกว่าย้ายเอาไปไว้ห้องด้านในนะตรงนี้ไอห้องพวกนี้นะครับผมมันจะปลดล็อกเองนะเว้ยเวลาเราเลเวลขึ้นนะครับผมต้องรอให้เลเวลล้านขึ้นก่อนอันนี้ต้องเอามาไว้ตรงนี้อ่ะนี่ถังหมักเบียร์วางเลยฮะอันนี้ก็จะเป็นห้องหมักเบียร์ของเราเว้ยอ่ะเจ็บแผลนี่เริ่มเป็นสัดเป็นส่วนแล้วครับปึ๊บพี่เยี่ยมแล้วก็วางอีกถังนึงโอเคมีถังหมักเบียร์2นะครับผมอันนี้เป็นเตาอันนี้เป็นเตาต้มเหล้านะฮะเราต้องยังไงดีต้มเลยดีป่ะว่าแล้วก็ต้มเลยครับผมปึ๊บต้มไปก่อนนี่แล้วก็เตาใหม่ครับผมวางข้างๆกันเลยอันนี้จะเป็นเตาที่ใช้สำหรับในการต้มข้าวโพดของเรานะครับผมอีกเตานึงเอาไว้ต้มโจ๊กเออนี่เพราะว่าต่อไปนะครับผมเราได้ต้มข้าวโพดอย่างแน่นอนไม่ต้องกลัวนี่ไหนต้องเอาน้ำใส่ก่อนใช่ไหมอ๋อเอาน้ำใส่ก่อนอ๋อไม่ต้องเอาน้ำใส่ก่อนเว้ยเราก็ต้มให้น้ำเดือดนะครับผมแล้วถึงเอาข้าวโพดใส่ตามนะครับผมแค่มีกรรมวิธีครับผมไม่ธรรมดาแต่ว่าก่อนอื่นต้องกลับไปคุยกับหุ่นเลขาก่อนนะฮะโอเคนั่นไงว่าละเห็นปะเราต้มข้าวโพดจัดไปจัดไปเขาบอกให้เราปรุงข้าวโพด1จานนะฮะแป๊บหนึ่งต้มน้ำอยู่ระหว่างนี้เราเก็บข้าวโพดมาไอ้พวกเมล็ดข้าวโพดนี่มันต้องไปเก็บตามป่าตลอดเลยหรือวะหรือว่ามันใช้เงินซื้อได้วะน่าจะซื้อได้นะในร้านค้าเห็นแวบๆอยู่โอเคก่อนอื่นนะครับผมเดี๋ยวเราไปต้มข้าวโพดก่อนก่อนอื่นต้องเอาน้ำใส่ก่อนนะครับผมเดี๋ยวก่อนนะเลือกพื้นข้าวโพดใช่ไหมแล้วก็กรอกน้ำใส่ใส่น้ำเข้าไปนะครับผมแล้วก็กดทำอาหารเลยนี่ครับผมเราต้องต้มน้ำให้เดือดก่อนนะครับผมถึงเอาข้าวโพดใส่ตามนะฮะเค
มันมีกรรมวิธีอันนี้ก็เอาถังเอลนะครับผมไปหมักเหล้าถังเอลอยู่ไหนใส่น้ำแล้วก็ถังเอลถังเอลถังเอลโอเคปุ๊บเรียบร้อยครับผมนี่มีถังหมักเหล้า2ถังครับผมไม่ต้องกลัวนะครับผมว่าจะเมาแบบไม่ต่อเนื่องเอ้ยร้านเราบริการเหล้าแบบเต็มที่เลยอ่ะปุ๊บจัดของแป๊บนึงอ่ะปุ๊บนี่นี่อะไรที่ใช้งานก็เอาไว้ด้านหน้าให้หมดนะฮะไปกรอกน้ำกรอกน้ำปุ๊บโอ้โหเดี๋ยวผมต้องไปเก็บไอ้พวกเมล็ดกระโพดตามป่ายหรือเนี่ยอ่ะปุ๊บกรอกน้ำไปต้มกระโพดต่อโอเคนี่น้ำเดือดแล้วพอน้ำเดือดแล้วก็เอาข้าวโพดใส่ตามนะครับผมอ่ะกดข้าวโพดใส่ทำอาหารเคมันมี2ขั้นตอนนะครับผมในการต้มข้าวโพดนะฮะอ่ะแล้วก็รอให้สุกเรียบร้อยปิ้งปองนี่ครับผมข้าวโพดจานแรกของเราได้แล้วครับผมมันจะทำให้มันยุ่งยากทำไมเนี่ยโอ้โหให้ตายเถอะต้องมาต้ม 2-3 ขั้นตอนอ่ะนี่ตักมาเลยครับผมซุปข้าวโพดต้องเอาข้าวโพดไปให้หุ่นเลกาด้วยนะโอ้โหอ่ะปึ๊บนี่เอาวางไว้นี่ก่อนเดี๋ยวเก็บไว้จานหนึ่งไว้หุ่นเลกานี่ครับผมเอาข้าวโพดต้มมาให้หุ่นเลกาก่อนเรียบร้อยฮะโอเคเมื่อคืนนี่ผมออกไปส่งเควสมาทั้งคืนเลยนะครับผมไปส่งอาหารนอกสถานที่นี่ได้เงินมา700เรียบร้อยครับผมมามีเมล็ดข้าวโพดเหลืออันนึงปึ๊บจอบมาก่อนจอบมาก่อนปึ๊บที่จริงเมล็ดข้าวโพดนะครับผมมันหาซื้อได้นะเออปึ๊บอันนี้ผมเก็บได้จากในป่าลดน้ำนิดนึงใช่ไหมเฮ้ยมีเนื้อหมูแล้วครับผมเฮ้ยผมว่าพาร์ทหน้านะครับผมเครื่องปิ้งหมูต้องมาระหว่างแถวบ้านเราหมูเยอะด้วยนะเออมันต้องขายหมูย่างแล้วนะอันนี้ก็โอเคครับผมไม่มีอะไรครับผมเขาบอกให้เราเปิดโรงเตี๊ยมตามปกตินะฮะเฮ้ยก่อนอื่นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่ร้านลุงก่อนนะครับผมผมต้องซื้อพวกถ้วยจานนะครับผมเอามาเพิ่มเลยนะเออลูกค้าเยอะขึ้นนะครับผมนี่จัดจานมาเลยฮะหลายๆใบเพราะว่าตอนนี้นะครับผมเรามีภารกิจการส่งอาหารนอกสถานที่ไงคืออาหารนอกสถานที่นะครับผมไอ้พวกจานกับแก้วเนี่ยเวลาส่งปุ๊บต้องทิ้งเลยครับผมเอออันนี้ไงนี่เมล็ดข้าวโพดจัดมาแล้วก็อย่าลืมนี่ด้วยนะครับผมข้าวบาเล่นะฮะบางทีก็เรียกข้าวโอ๊กมึงอะไรวะติดเกมไหนมาวะเนี่ยเดี๋ยวข้าวโอ๊กเดี๋ยวข้าวบาเล่อ่ะเปิดมันเถอะอ่ะเอาเป็นข้าวต้มแล้วกันอ่ะนั่นแหละเรียกง่ายดีฮะแม่แล้วก็นี่เอาเมล็ดพืชไปปลูกก่อนครับผมยาวๆเลยนี่ปุ๊บชักลำคาญหุ่นเลกาแล้วเดินผ่านทีไรแม่งบ่นทุกทีปุ๊บนี่ใช่ไหมปลูกข้าวโพดรอไว้เลยฮะมาแล้วก็รดน้ำต่อปุ๊บเต็มแปลงครับผมเขาบอกนี่เฮ้ยเขาบอกว่ามีออเดอร์ส่งของมานะฮะให้ตายเถอะผมว่าไอ้อาหารนอกสถานที่เนี่ยไว้ส่งตรงคืนดีกว่าเฮ้ยแต่ว่าตรงคืนนี่มันจะมีพวกมอนสเตอร์เกิดด้วยนะตามป่าเออปุ๊บอันนี้ของที่เราต้องใช้นะฮะอันไหนไม่ใช้ก็เก็บไว้ก่อนนี่ปึ๊บโอเคกดจัดเรียงได้ด้วยนะปาอันนี้ก็เตรียมพร้อมปึ๊บนี่วางจานทำความสะอาดร้านพร้อมให้บริการสำหรับลูกค้าในวันนี้นะฮะนี่ทำความสะอาดร้านก่อนโอเคความสะอาด 100% แล้วฮะปึ๊บมาเตรียมกอกเหล้าไว้เลยฮะนี่ปึ๊บวางเหล้าโอเคชิแมปนี่ข้าวโพดต้มก็พร้อมให้บริการแล้วนะฮะปึ๊บกดทำอาหารต้มไปเรื่อยๆนะครับผมเตรียมพร้อมไว้เตรียมตัวเปิดร้านนะครับอันนี้ก็เสิร์ฟได้อีก1ที่นะฮะไม่น่าจะมีอะไรละมั้งวันนี้อาหารก็เต็มพร้อมเสิร์ฟนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้หรือว่าอยากให้เล่นต่อยังไงนะครับผมยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย